สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยเวอร์ซีโอครับแล้วก็เช่นเคยนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่นำซีโอนะครับของระดับโลกมาพูดคุยกันครับถึงแนวคิดถึงการดำเนินชีวิตของเขาครับทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จและผมก็อยู่กับคุณอ๋อและคุณเหน่งเช่นเคยสวัสดีครับ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 เอาละวันนี้จะคุยถึงเรื่องอะไรกันดีจะเอา CEO คนไหนมาพูดคุยกันตอนนี้ธุรกิจนี้มันกำลังแรงผมว่าธุรกิจอะไรฮะคุณดูยอดส่งออกล่าสุดของสอทหรือเปล่าครับคุณรู้ป่ะครับคุณรู้ป่ะธุรกิจเนื้อไก่เนื้อหมูไม่ใช่กุ้งว่ะไม่ใช่ไม่ใช่แรไม่ใช่คุณว่าอะไรคุณว่าอะไรโอ้ก็รู้อยู่แล้วจะถามไหมอ่ะถามว่าอะไรส่งออกล่าสุดใช่ไหมส่งออกล่าสุดที่พุ่งกระฉูดเลยตอนนี้พุ่งกระฉูดเลยคึกคักมากหลังจากน้ำท่วมสอทอเพิ่งจะประกาศส่งออกไส้เดือนดูคุณผู้ชมคิดกันได้รถย้อนรถย้อนรถย้อนเดือนพฤษภาคมนี่ล่าสุดทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกมาว่าเราส่งออกนี่โตมากนะโตกว่า120กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็144กว่าโอ้เนาะโตเยอะโตเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วก็มูลค่าขายในประเทศก็เยอะเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแรกมั้งที่ไทยสามารถผลิตรถยนต์เกิน 200,000 คันต่อเดือนใช่ต่อเดือนคุณคิดดูว่าวันหนึ่งนะป้ายแดงเนี่ย500กว่าคันที่ออกนะครับเออถนนเท่าเดิมใช่ถนนเท่าเดิมออกมาเลย500คัน500คันทุกวันคุณคิดดูนั่นน่ะสินั่นน่ะสิก็เลยทำให้หยิบยกใครอ่ะจะเอาใครมาพูดคุยคุณรู้จักไหมครับศพชัยไก่ยุนเสนอ๋อปาดๆนั่นแหละคือวันนี้ผมยกตัวอย่างคนนี้เลยเพราะว่าเขาเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรบิดาแห่งการผลิตสายพานของโลกเขาก็คือเอาชื่อเต็มๆเขาเดี๋ยวเขาไปคิดว่าคุณศพชัยไก่ยุนเสนเขาชื่อเฮนรี่ฟอร์ดนะครับหลายคนอาจจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ท็อป3ของโลกใช่ผมเขาจะหยิกๆหน่อยไม่ใช่ศพชายไกยุนเซนคุณไม่ใช่คือจะเป็น3แบรนด์ระดับโลกก็คือ GM General Water แล้วก็ Ford แล้วก็ Chrysler คืออันนี้คือแบรนด์ของอเมริกาที่ใหญ่ระดับโลก3แบรนด์นี้นะครับแต่ว่าหลังๆ Toyota เขาเริ่มเข้าไปตีบ้างเขาก็เข้าไปเบียดๆนิดๆแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ย GM เขายังคงเป็นเบอร์หนึ่งได้ส่วน Ford เนี่ยก็สลับเบอร์2กับเบอร์3กับ Toyota มาโดยตลอดใช่แต่ก็ต้องบอกว่า Ford เนี่ยเท่าที่เราดูกันมานะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีรถก็จริงรถแต่ว่าคนที่เริ่มทำการตลาดรถแบบจริงจังแล้วก็เป็นผู้ผลิตนักประดิษฐ์รถจริงๆจังๆเนี่ยก็คือเฮนรี่ฟอร์ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮนรี่ฟอร์ดเขาทำยังไงเขาคิดอะไรและเขาคือใครนะฮะเดี๋ยวลองไปดูใน VTR ครับคุณผู้ชมครับเฮนรี่ฟอร์ดอาจจะไม่ใช่นักประดิษฐ์รถที่เก่งที่สุดในโลกแต่ถ้าหากจะพูดถึงธุรกิจยนต์กรรมแล้วเขาไม่เป็นรองใครเลยแม้แต่คนเดียวเฮนรี่ฟอร์ดก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ขึ้นในปี1903ในขณะที่รถยนต์ยังเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเป็นอะไรที่ไร้สาระไว้ใจไม่ได้และมีราคาสูงเกินไปแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดราวกับอัจฉริยะของเฮนรี่ฟอร์ดเขาทำให้ความคิดเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการผลิตรถที่มีรูปทรงดูดีขึ้นมีความแข็งแรงทนทานขึ้นและมีราคาลดลงไปกว่าเดิมสิ่งทั้งหมดที่เขาทำลงไปนี้ทำให้วงการยนต์กรรมก้าวขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในช่วงต้นของทศวรรษที่20ผลประโยชน์ที่เขาได้รับนั้นมีมากกว่าพันล้านเหรียญซึ่งจำนวนเงินนั้นหากเทียบกับค่าเงินในปัจจุบันแล้วไม่ต่ำกว่า 36,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวจากความสำเร็จเกินความคาดหมายทำให้เฮนรี่ฟอร์ดนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่งแล้วเขายังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิวัติการดำเนินชีวิตของอเมริกันชนอีกด้วย
ั่นแหละครับคือประวัติของคุณเฮนรี่ฟอร์ดนะครับก็ถือว่าเกิดมาแล้วแล้วก็ตายแล้วไม่แต่ว่าเขาสร้างวีรกรรมเขาเรียกร่างอะไรให้โลกจารึกไว้เป็นตำนานที่ยังดำรงอยู่เฮ้ยเขาใช้คำดีนะตำนานที่ยังดำรงอยู่อย่างคุณเน่งเนี้ยก็ตำนานเหมือนกันยังไงครับส่งตำแหลกเลยกล้าเล่นนะผมไม่รู้ว่าคุณจะกล้าเล่นไหมอายไหมอายไหมบางทีก็อายบ้างตัวไหนคุณจบสนุกไปดูประวัติกันหน่อยไปเจาะลึกถึงเรื่องราวชีวิตเบื้องหลังเบื้องลึกของเขาหน่อยว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงมายังไงเป็นลูกเต้าเหล่าใครคุณพ่อก็ชื่อวินเลียมคุณแม่ก็ชื่อมารีเป็นชาวนาทำไร่ทำนาอยู่ที่ไหนอเมริกาอยู่แล้วอยู่ที่อเมริกาครับนี่เป็นคนอเมริกาโดยกำเนิดใช่รัฐมิชิแกนครับมิชิแกนมีลูกทั้งหมดในครอบครัวเนี่ย8 คน 8 คนคือพ่อแม่เขามี8คนอ่าคุณเรื่องสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไม่เขาที่ลูกจะมาแบบว่าไล่เขาใหญ่ไงก็ต้องหาลูกมาช่วยดูแลด้วยเออดูว่าเขาเป็นคนนอนเร็วไหนเขาจะผสมพันธุ์ก็คงจะนอนเร็วแหละไม่มีทีวงทีวีดูมันนอนเร็วลูก8คนช่วงนั้นไม่มีทีวีดูชมจะไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีรถอ่าใช่เขายังคิดรถไม่ได้ยังคิดรถไม่ได้แล้วไงแล้วไงแล้วไงไปไงต่อก็คือพ่อแม่เขาเนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยนะฮะใฝ่ฝันว่าอยากจะให้ฟอร์ดเนี่ยดูแลไล่แล้วเป็นแบบสืบทอดกิจการไล่ของเขาไปแต่ฟอร์ดคุณเลนเฮนรี่ฟอร์ดนี่แหละฟอร์ดแบบมันไม่ใช่อ่ะคุณแม่ก็เลยครับแบบเห็นแววว่าลูกคงไม่ชอบทางนี้ก็เลยมันไม่ใช่ทางฟอร์ดฟอร์ดต้องไปทางอื่นทำอย่างอื่นเกลียดเสียงคุณมากเลยไหนๆเขาบอกว่าอะไรนะมันไม่ใช่ทางอะไรมันไม่ใช่ทางฟอร์ดขอให้คุณเฮนรี่เข้ามาหาคืนนี้เอาต่อแต่คือจุดประกายแรกคือแม่เขาซื้อนาฬิกาให้เป็นนาฬิกาแบบที่เป็นแบบกลไกแมคานิกแบบไม่ใช่แบบจีช็อคอะไรนี้อย่างนี้เดี๋ยวลื้อยากครับเขาก็เลยลื้อเล่นลื้อแล้วก็ประกอบลื้อก็เหมือนผมเลยตอนเด็กๆก็ลื้อเหมือนกันจริงว่าประกอบได้ไม่ได้ที่แล้วคุณจะพูดอะไรเนี่ยอ้าวผมนี่แหละมันตั้งใจมาทำโอเคจะผมว่าเลยนะคือเด็กผู้ชายจะเป็นงี้เห็นของก็จะแบบจะลื้อดูว่าแบบข้างในมันมีอะไรไงมันไปยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาเก่งไงเขาลื้อจนแบบประกอบจนแบบเชี่ยวชาญทางด้านนาฬิกาเลยสักพักจับอาชีพเลยทำนาฬิกาซ่อมนาฬิกาเห็นไหมเพราะว่าแสดงว่าเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกลไกในการทำงานต่างๆขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็เลยจากจุดนั้นก็คือเป็นจุดเด่นของเขาคือเขาชอบเรื่องกลไกแต่คือแต่ด้วยความที่บ้านเขายากจนแต่เขาเรียนในโรงเรียนเล็กๆเองแต่เขาไปหาความรู้จากตัวเขาเองแบบไปหาความรู้จากเครื่องกลไกลองใช้ uh-huh. ความชำนาญจากนั้นเขาก็อายุ16เขาก็เริ่มงานเป็นช่างเลยค่ะนี่เป็นช่างที่ที่ในเมืองดีทรอยต์นะครับเป็นร้านซ่อมเครื่องยนต์เล็กๆจากนั้นก็ไปทำงานที่ดีทรอยต์เอดิสันดีทรอยต์เอดิสันเป็นบริษัทอะไรอะทำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมของโทมัสเอดิสันนะผมว่าเขาฉลาดนะคือลื้อนาฬิกาเริ่มไม่หนุกแล้วเริ่มไปลื้อบริษัทใหญ่ๆผมลื้อบริษัทใหญ่ไม่ว่าผมกลัวเขาจะไปลื้อไฟไงทีนี้ช็อตมันเป็นที่มาที่เขาทำหัวหยิกมาก่อนใช่แล้วฝอดศพชัยกันอยู่เสร็จกลับไปที่เขาอีกแล้วเนี่ยอะไรไงต่อคือเขาทำได้แป๊บเดียวเขาก็กล้าเป็นหัวหน้าเลยเป็นหัวหน้าแผนกเก่งนี่เขาลื้อเก่งใช่ไม่ใช่ลื้อเขาเก่งเก่งแล้วไม่ใช่ไปลื้ออย่างเดียวลื้อมาตั้งแต่เด็กใช่ก็พัฒนาจนเชี่ยวชาญหลังจากนั้นก็เขาได้รับมอบหมายให้ประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาชื่อว่ามันเป็นรถคล้ายๆแต่ยังไม่ใช่รถยนต์นะเป็นแทนม้าคืออันนี้ชื่อว่าควอริไซเคิลก็คือมันเหมือนจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันมีล้ออะควอเนี่ยถ้าตามหลักรูทเลยลากศัพท์เลยนะที่ผมไปเรียนมานะควอมันคือควอเตอร์ซีใช่ไซเคิลเนี่ยไซเคิลมันก็น่าจะเป็นอะไรที่วงๆปันๆเหมือนเป็นจักรยาน4ล้อแต่มีเครื่องว่างั้นเถอะแต่เขาก็สร้างไว้ในบ้านนะแต่มันสร้างไว้ที่ไหนสร้างไว้ที่ไหนตรงไหนในสวนหลังบ้านสร้างไว้สวนหลังบ้านแล้วไงทําไมเค้าสร้างควอริไซเคิลมันหาตรงไหนก็มันหาดิยังไงพอสร้างเสร็จปุ๊บจะออกมาจากบ้านประตูดันเล็กกว่าเดี๋ยวไม่ได้คํานวณเลยสร้างไว้หลังบ้านแล้วคือใหญ่กว่าตัวบ้านใหญ่กว่าทางออกแล้วพอเสร็จจะทําไงอ่ะเอาแล้วจะออกไปยังไงทุบกําแพงโอ้เก่งมากเลยเดี๋ยวบ้าน
ช่องกันเลยเป็นอัจฉริยะแต่ไปตายเรื่องประตูมันเล็กไว้คือไอเดียทะลุเกินเป้าแต่ลืมคิดถึงจุดเล็กๆว่ามันจะออกต้องทุบบ้านทุบเมืองกันเพื่อจะเอาออกไปทดสอบใช่ไปทดสอบก็ทุกวันนี้กำแพงเขายังพังอยู่เลยนะยังไม่ได้ทำแต่มันเป็นแบบว่าจุดเปลี่ยนนะที่ทำให้อุตสาหกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมทำให้วัฒนธรรมของคนเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเนี่ยอเมริกาเนี่ยสังคมเขาใช้รถม้าเทียมม้ากันพี่ไทยเล่นเกวียนควายใช้ควายเทียมไปเนี่ยเขาเปลี่ยนจากรถม้าไปเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรอันนี้ต้องพูดยาวเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเป็นคนที่เหมือนพลิกวงการรถยนต์เลยพลิกเลยนะใช่ให้คนมานิยมขับเร็วสิไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ความคุณตลอดเวลาวันนี้มาแต่ขัดอย่างเดียวเลยนะแล้วไงต่อครับไงต่อเครื่องเลยเขาเนี่ยโอเคก็คือด้วยแต่ก่อนเนี่ยราคารถยนต์จะแพงมากคนที่จะมีรถได้ก็เป็นคนที่จะเป็นไฮหน่อยแบบชนชั้นสูงใช่ไฮโซนี่แหละไฮโซเขาแต่ฟอร์ดเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นมาในอเมริกาโอ้อย่างนั้นเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงรถยนต์เนี่ยมันเหมือนแบบกะเอื้อมไม่ถึงอ่ะมันแพงมากจับต้องไม่ได้มันเถอะคือมันเกินเงินในกระเป๋าให้เราใช้ความรู้สึกแบบนี้คือเหมือนกับว่าเครื่องบินอย่างวันนี้เนี่ยอย่างคุณแดงเนี่ยยังมองเครื่องบินอยู่เลยโอ้ยตลอดอันนี้เตรียมมาลุงผมแล้ววันนี้ไม่ใช่เหมือนให้ความรู้สึกอย่างนั้นว่าเครื่องบินมันแพงมากบ้านผมอยู่ดอนเมืองผมมองตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อเหรอแล้วเป็นไงได้บ้างยังไงเครื่องบินเหรอก็ยังมองอยู่เอาวันเรื่องรถให้ความรู้สึกอย่างนั้นคือคนไม่สามารถอาจเอื้อมได้เพราะรู้สึกว่ามันหูมันสูงเกินไปใหญ่เกินไปแล้วทำไมตอนแรกฟอร์ดก็ผลิตรถขึ้นมาแต่มันแบบมันไม่เป็นที่นิยมอ่ะเขาก็เลยคิดวิธีการผลิตรถให้มันเป็นที่นิยมก็คือราคามันต้องเราสามารถเราหาเงินได้เท่านี้แต่เราก็เป็นเจ้าของมันได้อ๋อคือทำสิ่งที่มันแพงและจับต้องไม่ได้ให้จับต้องได้จับนั่นเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่านี่แหละคือบิดาแห่งการคุณบอกว่าสายพานใช่ไหมแต่ผมบอกตามตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดการตามหลักแล้วเนี่ยคือบิดาแห่งการลดต้นทุนใช่คือถ้าเป็นหลักตามเศรษฐศาสตร์ที่คุณบอกนะใช่มันคือลดต้นทุนในภาคการผลิตแน่นอนเดี๋ยวเราคุยต่อไปเดี๋ยวเราคุยเรื่องของประวัติเขาก่อนเขาก็ทำยังไงก่อนที่เขาจะเข้ามาทำรถรู้สึกว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยเงินไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมในการผลิตรถเนี่ยใครรู้คุณอ๋อรู้เขาคุณเองว่าไปคุณเองเขาล้มลุกคุกคานมาก่อนที่จะประสบความสำเร็จคือไปมีคนมีเหมือนแบ็กอัพอ่ะออกเงินให้เขาก่อนช่วงแรกมีนายทุนว่างั้นเถอะมีนายทุนแต่ด้วยภาวะที่ว่าแบบว่าเรื่องเงินเรื่องราคาของรถที่มันแพงทำให้บริษัทไม่ประสบความสำเร็จคือเขาก็พยายามสักประมาณ2ครั้งมั้งคือครั้งที่3เนี่ยประสบความสำเร็จเขากับเพื่อนๆ เขาเนี่ยใช้เงินรวมกันประมาณ 28,000 เหรียญอ๋อ 28,000 เหรียญสร้างบริษัทขึ้นมาใช่สร้างบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะทำแต่ 28,000 เหรียญเนี่ยมันไม่ใช่เงินในปัจจุบันมันเป็นเงินในอดีตตอนนั้นก็มากโหอยู่ใช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 ่เราลืมนึกไปนะค่าเงินในสมัยนั้นมันจะแบบใช่เอาคุณดูง่ายๆพันล้านเอาผมยกตัวอย่างนะพันล้านในสมัยนี้เนี่ยอ๋อขออภัยพันล้านในสมัยก่อนเนี่ยเท่ากับ 36,000 ล้านในสมัยเพราะว่าเงินเฟ้อขึ้นลองคิดกันง่ายๆ36เท่าคุณ36เท่าไปแล้วกัน 28,000 เราตีเลขง่ายๆแล้วกันนะ 30,000 คูณ30เท่าไหร่กี่บาท 30,000 คูณ30ก็3,999,000 กว่าบาทนะ 900,000 กว่านะในสมัยนู้นนะแล้วคุณลองคูณ36ไปสิมันเท่าไหร่ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนู้นด้วยเหมือนกันนะครับในสมัยนู้นระดมทุนได้ขนาดนั้นคือเขาได้ต้องบอกว่าเขาได้ในทุนดีด้วยเพราะว่าเขาเริ่มต้นจริงๆเฮลิฟอร์ดเนี่ยเขาก็ไม่ได้รวยไม่ได้อะไรหรอกเพียงแต่มีความสามารถแล้วเขาก็ผมรู้สึกว่าเขาจะไปแข่งอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละแล้วเขาก็ไปเจอเจ้าของเหมืองอะไรเนี่ยแหละแล้วเจ้าของเนี้ยก็มาร่วมในดีทรอยต์ก็มาร่วมในการทำรถให้กับทางด้านของเฮลิฟอร์ดแล้วก็ทำขึ้นมาทำอะไรทำฟอร์ดเลยไหมตอนแรกเขาใช้ชื่อร่วมกันใช้ชื่อร่วมกันแต่มันไม่เวิร์กครับฟอร์ดก็เลยมาทำเองคราวนี้แต่คนนั้นก็ยังผมบอกก่อนคือตอนที่เขาทำรถนะผมต้องบอกว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเขาทำรถ
ขาสามารถที่จะลดราคามาได้กว่าท้องตลาดท้องตลาดก็มีลดณตอนนั้นเนี่ยเขาลดราคาลงมาได้แต่ว่าเขาก็ยังได้กำไรเยอะอยู่ดีก็คือเขาเรียกอะไรโวลุ่มถูกไหมขายเอายอดว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังตีมาร์จิ้นสูงอยู่ยังคิดกำไรสูงอยู่แล้วทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าพอมันเริ่มดีปุ๊บเนี่ยผู้ร่วมทุนของเขาเนี่ยไปทำบริษัทรถยนต์อีกบริษัทหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งเพื่อที่จะแข่งใช่ไหมใช่อาจจะไม่แข่งหรอกอาจจะไปทำเพราะว่าเห็นกำไรมันเยอะแต่ทีนั้นเขาเจ๊งดีเจ๋งนะครับเออแล้วทีนี้เนี่ยเฮลิฟอร์ดเนี่ยเท่าที่เราคุยกันตอนแรกคือเขามีความใฝ่ฝันกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าอย่างไรเสียรถยนต์เนี่ยทุกคนก็จะต้องใช้ได้เขาเป็นที่เขาอยากจะให้คนชั้นกลางหรือคนทุกคนใช่คนทุกคนใช้ได้หยิบจะสัมผัสรถเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำนั่นก็คือต้องลดราคาข้อแรกข้อที่สองลดราคาแล้วทำไมรถต้องดีด้วยทนทานใช้ง่ายดูแลง่ายสมรรถนะดีก็ต้องลดต้นทุนด้วยแล้วก็ต้องลดขั้นตอนการผลิตต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุแต่ผมอยากให้คุณอ๋อลองมองภาพมันคล้ายๆกับถ้าเป็นยุคนี้นะคล้ายๆกับ Microsoft กับ IBM มั้ยคล้ายๆมั้ยคือ IBM เนี่ยเมื่อก่อนเขาทำคอมพิวเตอร์เฉพาะอุตสาหกรรมและทีนี้เนี่ยตอนที่ตาเบอร์หนึ่งของโลกคือใครบิลเกตตาบิลเกตเนี่ยเขาก็ไปทำตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำคอมพิวเตอร์ PC สำหรับบ้านสำหรับครอบครัว IBM ตอนนั้นหัวล้อนะครับจะทำได้เหรอหัวล้อแบบนี้เลยหัวล้อสะใจมากเขาหัวล้อสะใจจะทำได้เหรอขอโทษครับสุดท้ายแล้วบิลเกตนี่ทำได้ขนาดหนักนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ย IBM ก็ต้องมาทำตามและท้ายที่สุดขาย IBM ขายส่วนหนึ่งให้กับ Lenovo ที่จีนไปเรียบร้อยแต่เห็นไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าพอเราคิดปุ๊บเนี่ยเพื่อต้องการให้ทุกคนใช้ตลาดมันใหญ่มหาศาลนี่เพียงแต่ว่าคุณทำได้หรือเปล่าว่ามันเป็นอย่างไรจากนั้นเป็นยังไงเฮลิฟอร์ดจากนั้นทำได้ไหมจากนั้นเขาก็มาทำบริษัทของตัวเองคราวนี้เขาคิดระบบสายพานขึ้นมาเป็นการปฏิวัติการผลิตรถยนต์เลยคือมันจะใช้เวลาน้อยด้วยแล้วก็ใช้ต้นทุนที่ต่ำพอรถวิ่งมาก็ใช้ประกอบใช้คนเข้าประกอบในสายพานก็คือมันจะเร็วมากจนออกมาเป็นโมเดล T เนี่ยคือได้รับความนิยมอย่างมากเลยราคารถในท้องตลาดตอนนั้นประมาณ800กว่าดอลลาร์เขาขายประมาณ360 380เองก็คือ800ลงต่ำมากลงเกินครึ่งเลยก็เกินครึ่งอ่ะก็เกินดับลงมาได้นะแต่เขายังได้กำไรไงเขาไม่ได้แบบว่าใช้ราคาหันตลาดแต่คือมันคุ้มทุนของเขาแล้วเขาจะขายเท่านี้ให้ทุกคนเป็นเจ้าของได้ก็คือแนวคิดของเขาเขาไม่ได้แบบว่าจะกลั่นแกล้งใครคืองี้ผมจำกัดคำนิยามของเขาสั้นๆก็คือเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายจนมันเกิดเป็นกระบวนการทางธุรกิจขึ้นมานั่นแหละก็ลดจุดเด่นของเขาอย่างนึงคืออะไรคุณรู้ไหมอะไรฮะเขาคือเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไงพอเขามีวิสัยทัศน์ปุ๊บเนี่ยเข้าใจตลาดที่แท้จริงว่าอะไรคือดีมานด์อะไรคือซัพพลายเนี่ยเนี่ยเขาเข้าใจตรงจุดเนี่ยเขาก็เลยทำมันออกมาไงถ้าเปรียบก็ได้เป็นเหมือนปรมาจารย์ทางด้านนี้เพราะว่าเขาลดต้นทุนการผลิตอย่างที่คุณบอกใช่ลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีราคาถูกลงใช่ไหมแล้วก็สามารถกระจายถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ใช้ได้อะทุกคนใช้ได้มีตังก็สามารถซื้อได้ยอดขายก็เพิ่มขึ้นใช่ใช่ใช่แต่ว่ากว่าที่เขาจะลดมาขนาดนั้นมันมีอะไรอีกเยอะแยะที่เป็นระหว่างทางแล้วเขาต้องดำเนินการเขาต้องคิดเขาต้องทำเขาต้องใช้สัญชาตญาณตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากผมจะบอกให้เมื่อก่อนเขาทำรถแพงๆเมื่อก่อนเขามีมาร์จิ้นเยอะกระทั่งวันหนึ่งเขามาคิดแบบคุณเหน่งเนี่ยแหละเขาคิดตั้งนานแล้วแหละแต่วันหนึ่งเขายืนกรานที่จะทำนั่นก็คือว่าลดมาร์จิ้นลงมาเพื่อที่จะขายให้ได้ปริมาณมากๆเขาโดนต่อต้านจากผู้ถือหุ้นนั่นไงเยอะมากนะครับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเบรกกันสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับเฮลลี่ฟอร์ดครับ